นี่ถือว่าท่านเพิ่มแรงแค้นในพวกข้านะถ้าท่านทำแบบนั้นน่ะแค้นมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะท่านถ้าท่านใจดีกับข้าวันเนี้ยงั้นท่านก็รับผลที่ตามมาให้ได้เหมือนกันน่ะคนละ 20,000 เออคนละ 20,000 ไปข้าต้องเข้าเวรแล้วเอาง่ายๆถ้าข้านะไม่ได้แก้แค้นกับเชอร์ลิฟโง่เนี่ยข้าจะไม่ไปจากที่นี่อ่ะไอ้เอาเลยมั้ยเอ้ยเอาเลยเอาเลยจะเอาเลยมั้ยเอาเลยก็ถอดเสื้อเลยเอาเลยก็ถอดเสื้อตรงนี้เลยถ้าจะเอาอ่ะไม่ต้องดูมีคนจะใส่เลยเชอร์ลิฟเหรอฉันต้องการบ้านแผลอ่ะขอหน่อยได้มั้ยโอเคเดี๋ยวว่าให้เรื่องมันเราต้องเลยเจรจาด่ามันก่อนนะไม่งั้นมันจะงงอีกอ่ะเราก็ไปชี้ปืนที่มันก่อนไงโอ้ได้เลยถ้ามันวิ่งหนีเราก็ใส่เลยใช่มันกระทืบเราขนาดนั้นมันก็รู้แล้วล่ะสมิลไม่แต่ว่ามันบอกฉันมาเมื่อวานนี่ก็ไม่รู้วิโต้เก็บของในม้าด้วยตากาแกตลกดีว่ะเร็วท่านขำอะไรท่านพี่ตากาแกเหมือนหุ่นไล่กามันเราจะเท่นะทำอย่างนี้ทีไรโอ้แล้วเสียวไส้ทุกทีเลยว่ะเหมือนข้าจะโดนเป้งถ้าเขาไม่ยกมือนะเราก็ใส่กระซวกไปเลยบอกให้มันยกมือได้เลยไม่ได้เช่าได้หรือยังเอาเดี๋ยวเอาให้หรือต้องพันให้ไวนะเอาไปใครมีผ้าพันแผลไม่พอพี่วัดได้นะข้าไม่มีข้าไม่มีอันนี้มันนึกหน้ากากหรือว่าอะไรนะติดหน้าโอ้หน้ากากนี่เท่มากเลยหน้ากากท่าน40เหรียญน่ะเขาบอกต้องให้คนมีเกาะนะนะไปเคาะประตูแล้วก็แบบว่าเอาปืนยัดกระบาลมันน่ะใช่แล้วทีเดียวคือ cover มาของเราพร้อมที่จะโดนบินกันแล้วเราจะไม่หนีเราจะไม่ใช่โรเบิร์ตโอเคมั้ยได้เลยตัวตายเราถึงโรเบิร์ตแล้วก็แค้นทำใจเหลือเกินน่ะเขาหายไปเลยเหมือนกันเฮ้ยระวังนะโอ้อยู่ข้างหลังไงท่านเห็นหรือเปล่าไหนข้างหลังอ่ะข้างหน้าแล้วอ่ะเดินกันดีกว่าเนี่ยมันหมอนะโอ้เดินไปดีกว่าหรือเดินไปดีกว่าก็มาอยู่เยอะนะโอ้เยอะเหรอถ้าเยอะไม่เอาเยอะจริงเลยเชื่อว่าเหอะเยอะคนเช็คก่อนก็ได้มาขนาดนี้แล้วถ้าจะกลัวอะไรอยู่ท่านพิธาเช้ามันไม่ใช่เชอร์ลีฟหรือเปล่าว่าไงว่าไงเจ้าคิดว่าเป็นโจรอย่างนั้นหรอนี่ท่านน่ะอยู่ก่อนเฮ้ใช่เขาบอกให้หยุดทำไมเฮ้ท่านเขาบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ต้องมานี่ไอ้ตายเนี่ยท่านยกมือหยุดเดี๋ยวนี้เลยกี้เลยกี้ทู่ข้างบนมาครับมันมีแค่สองคนเองไอ้เหี้ยเกาะโคตรแรงเลยกูยังตายโหเนี่ยแล้วพวกกูไปไหนอ่ะไม่ได้สองแล้วไม่ได้สองแล้วกูเข้าคุกอีกแล้วไอ้เหี้ยเกาะแตกเหี้ยกูเข้าคุกอีกแล้วมันสามไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยก่อนนอนกูต้องโดนจับอีกแล้วหวยเอ้ยไอ้เหี้ยมาช่วยกูหน่อยดิใครก็ได้
มัน3คนไอ้เหี้ยดูดิ4ป่ะน่ะกี่คนมา2หรือเท่าไหร่วะนะ2คนหรอ3ว่ะไอ้เหี้ย4เหรอวะอาวุธไม่พออาวุธไม่พอไม่เป็นไรปืนแม่งยิงโคตรแรงเลยเหี้ยปืนเราน่าจะมดกัดใส่เชอริฟอะถือว่าเราได้เข้าคู่ก่อนดอนฮะมันมากันเยอะน่ะพวกนี้มันดูเป็นพวกไหน2คนเองนี่ตายแต่มันพวกไหนวะเนี่ยเอาไว้ข้างในกรงดีกว่าเอาไว้ข้างในกรงเนี่ยถ้ามันพวกเดิมเลยนะฉันจะเอามันหนักๆเลยหลังละของคนละ 30,000 ใช่แล้วฉันว่าปรับมันสัก 10,000 ก่อนดีกว่าให้มันเข็ดแล้วนะ 30,000 นี่เยอะไปไม่เข็ดหรอกโอ้ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่พวกไหนเนี่ยให้ตายเนี่ยให้ดูก่อนถ้ามันพวกเมื่อวานน่ะฉันจะปรับมันหนักๆเลยมันไม่เข็ดไม่จำเลยนะโอ้มันมีเกาะด้วยให้ตายสิ มันมีโยผู้ปลูกมะเขือเทศน่ะฆ่าไปมาน่ะแล้วโจรป่าน่ะแป๊บหนึ่งนะโจรป่ามันพูดไม่ได้นะโอ้เข้าไปออกไปก่อนได้หรือเปล่าล่ะไอ้กูผมมีวิธีอยู่มีคนนึงมีคนนึงอีกคนเดิมเลยไอ้ลิงเหลืองอะอย่างนั้นเหรอแกรู้จักเหรอเมื่อกี้ใช่มันมีปัญหากับฉันไอ้นี่นะตายแต่มันมาทุกวันเลยไม่เว้นเลยเดี๋ยวข้าไปหาหมวกข้ามึงรู้ตกไปไหนนะแพงด้วยไปนั้นอะโอ้สามคนปะไปเดี๋ยวมันเยอะกว่านั้นอะสี่นั่นนี่ฉันจับมาได้สี่แล้วน่ะไอ้เหี้ยไม่เยอะจัดแค่มีคนเดียวไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยไม่เยอะจัดอ่ะจะเข้าเปิดให้เข้าไปสแตนบายก่อนท่านนี่คือคดีร้ายแรงที่สุดนะก่อกบฏเนี่ยใช่เลย 20,000 น่ะเป็นขั้นต่ำเหี้ย 20,000 เลยเหรอไอ้สัตว์เอาจนเลยนะลืมโทษทีเดี๋ยวฉันจะไปปลดอาวุธพวกมันก่อนนะเอ้าฉันเปิดไปแล้วฉันเปิดเองนายผมมีวิธีพูดอยู่ผมมีวิธีอยู่ผมมีวิธีอยู่ผมมีวิธีเอาล่ะยึดอาวุธของมันซะมองอยู่ข้างในไปก่อนนะรอเจ้าที่ท่านอื่นต้องมีปืนที่ดีกว่านี้ครับมีหมอหรือเปล่าถ้ามีปืนที่ดีกว่านี้พวกนี้น่าจะไม่รอดหรอกฝีมือมันไม่ค่อยเท่าไหร่ลงใช้ข้าวบานเจ็บโดนยิงโอ้ฉันอยากได้ใบสมุนไพรชะมัดเลยฉันเอาได้หรือเปล่าฟอร์ดโอ้แกจะเอาอะไรจะก็เอาไปเลยโอ้นายเปิดทางให้ฉันขนาดนี้ฉันชอบมากเลยช่วงนี้ฉันต้องการนะแกจะเอาอะไรก็เอาไปเลยอยากได้อะไรก็เอาไปเลยโอ้เอาให้มันหนักๆให้มันเข็ดสักหน่อยมันก่อกบฏในพื้นที่ของเราใช่มันบ่อยมากเลยกลุ่มเดิมอ่ะซ้ำๆซับซากอ่ะเดิมแล้วสักครู่เนี่ยค่าไข่ให้โอ้ฟอร์เดี๋ยวฉันเอาเนื้อไปให้โอ้เนื้อดีไปให้มันพวกมันกินดีกว่านะเอาเลยด้วยอยู่เขาก็มายิงฉันน่ะปลดอาวุธหรือยังเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆเขายิงฉันแล้วเขาหาว่าพวกฉันยิงเขาโอ้น้ำมะเขือเทศโอ้ยเหี้ยแม่งปนน้ำมะเขือเทศไปหมดเลยเหรอไอ้สัตว์เยอะเขาก็อย่างเชี่ยเลยรับผิดชอบชีวิตของน้องชายฉันอะใครพูดอะตัวไหนพูดอะมีคนยิงเหี้ยแม่งคือโจรอะไอ้พวกเหี้ยนี้มันคือโจรอะไม่มีตอนนี้ปลดอาวุธคือโจรอะฉันไปปลดตัวนี้ไอ้พวกเนี้ยจะหายข้ากำลังจัดการคุยกับมาเดี๋ยวฉันช่วยเช็คก็ไม่ใช่ตำรวจอ่ะไอ้ยังมันคือโจรอ่ะไอ้สัตว์คนนี้แค่ปลดหรือยังอ่ะคนที่ใส่เกราะเออฉันปลดไปแล้วอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะหน้าประตูล่ะยังเลยตรงนั้นอ่ะสักครู่โจรที่แบบว่าไม่ต้องคาบอาวุธอ่ะไอ้ยังเอาเงินซื้ออ่ะแบบว่ายิงคนมันเลยตรงนี้ยังตายสิ
ขนมปังดีไหมน้องชายข้าน้ำอ้อยโอ้โหของชอบจังเลยถูกต้องนะชาวบ้านเป็นบ้าเลยทั้งที่เดี๋ยวปล่อยกินน้อยๆนะจะอ้วนไปแล้วนะอืมจะลดเบาหวานซะบ้างอืมก็วันนั้นแหละเอาละฉันถามอ่ะฉันถามเธอนี้ต้องขึ้นราคาว่ะระยะใกล้บันยิงแรงเกินไปหมดแล้วเรียบร้อยตำรวจโอ้ไว้ข้างในเอาตัวนี้ไปไว้ข้างในด้วยเจ้าเนี่ยเข้าเปิดล็อกเกอร์แป๊บนึงมันไม่เคดไอ้พวกอย่างเช่นไอ้หัวหน้าลิงเหลืองเห็นป่ะไอ้ผมยาวอ่ะมันแค้นฉันน่ะเห็นหน้ามันเออฉันจำทรงผมมันได้นะโอ้ไอ้ตีเหรอไอ้ผมยาวอ่ะพอด้วยไอ้ตีเหรอใช่หรือเปล่าพอดูดีๆใช่หรือเปล่าแต่ที่น่าแปลกใจมันมีเกาะด้วยฉันงงเลยไปทำเกาะมานะมันไปทำเกาะมานะสิมันเพื่อมาเอาพวกฉันน่ะแต่พอดีวันนี้พวกฉันมีเยอะนะสิโอ้เชิญมึงเยอะจริงไม่ตอนแรกผมเห็นคนเดียวไงสัตว์เอาละเวลลี่ได้ไปเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ท่านเออได้นะไอ้เหี้ยมันเยอะจริงยังไม่ได้เข้าตีห้าถึงหกโมงแล้วไม่ยังอยู่กันสี่คนอ่ะไอ้เหี้ยยังถึงอ่ะได้ท่านเออท่านเบลลี่ได้เอายาเออมันน่าจะรอมันน่าจะแอบไว้อ่ะรอเรามาแป๊บนึงนะท่านเชอรี่เปิดประตูให้ดูค่าหลับแล้วนะฝันดีท่านท่านเชอรี่เปิดแล้วคือว่าเปิดแล้วเดี๋ยวผมพาบอกเก็บโจทย์ดีกว่าเก็บโจทย์ราคาหัวจะไม่เจอเปิดประตูให้เวลลี่ไปเอายาสรุปมาให้หน่อยอ๋อเดี๋ยวเวลลี่ไปยาสรุปมาสัก3เข็ม4เข็มโอ้บาดแผลชะกันขนาดนั้นเลยเหรอท่านที่นอนเจ็บอยู่รอข้าสักครู่นะพอดีมันเป็นเคสพิเศษว่าไงไปก่อนนะว่าแต่ผู้นายสองคนจริงโอเคฝันดีท่านเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวข้าคุมผ้าให้นะท่านผ้าม่านดึงปิดให้ท่านนอนเลยพอดีเรามีเราเป็นสหายกันแล้วนะแต่ครั้งหน้าไอ้ตายฉันคิดว่าเป็นการสานสัมพันธ์กันแล้วกันนะถ้าของเต็มๆแบบปืนอย่างเงี้ยน่าจะสู้ได้ยิ่งมีคนเยอะน่าจะไหวอยู่วาเลนไทน์ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวฉันมานะจะใส่บินไปหรือยังอ่ะเอาละๆเปิดประตูให้หมอเวลลี่หน่อยครับไว้เจอกันเจอเลยเอาละแต่ว่าถ้าสู้ไม่ได้นี่โดนยึดหมดตัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยถ้าสู้มันไม่ได้อ่ะหูหนักอยู่นะกระสุนมันเชอร์ลิฟเนี่ยใช่กระสุนฉันไปพวกโจรหมายถึงพวกโจรก่อนหน้านะมันไม่ได้ป้นของฉันไปมันดีฉันโดนไป 6,000 โอ้ 20,000 นะโอ้ใส่บินนะเอามันโดนเราไปรอบนึงอ่ะบังมันเลยเข็ดหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเข็ดเตรียมคนมานะขนาดนั้นเลยได้เราจะเข้าไปรักษาแล้วอาร์เซโนไม่ต้องเข้ามาก็ได้รอดูยืนดูเอาละพวกผู้รับบาดเจ็บครับรักษาแล้วเพื่อค่ารักษาแล้วกัดรุ่นหน้าอย่าขยับนะครับอย่าทำแบบนั้นนะไม่งั้นหมอไม่สามารถรักษาให้คุณได้อีกแล้วนะอะไรของเจ้าเนี่ยคดีอะไรนะเอาละไปทางนู้นออกไปไม่ห้องนี้เลยห้องนี้สหายจะว่าจะโบ้ใจเย็นๆเจ๊กับไอ้กรวกไอ้ท่านเวลลี่โอเคพี่ชาแค่เดินมาดูเฉยๆไปก่อนหน่อยฉันแค่มาดูเฉยๆไม่ได้อนุญาตให้แกฉันไม่ได้ทำอะไรแล้วแกไม่ได้ท่านไปทางนู้นเยี่ยมเลยได้ช่วยทีละคนฉันแค่มาดูไม่ได้หรือไงล่ะเชลิฟพูดกันดีๆก็ได้แค่นี้เองท่านวางไม่ได้หรอไม่ถอนไม่ออกไปเราเห็นดีกันเนื้อลองวางดูท่านลองวางดูครับช่วยเขาก่อนข้าขออนุญาตนะท่านเดี๋ยวข้าเฝ้าข้างนอกให้สักครู่ไม่เป็นไรไอ้พวกนี้มันอยากรู้อยากเห็นชะมัดเลยท่านว่าเธอนี่มันเลวได้ใจเหรอพวกเฮ้ยไปตามเอ็ดมาดิข้ากำลังรักษาแล้วข้าไม่ชอบเลยมันหักหน้าฉันอ่ะใช่มันหักหน้าเราเอาละโอ้รีพิปเปอร์รีพิเชเชอร์ผ้าพันแผลแล้วก็รูเลยใช่ไหมถ้ากรณีอย่างนี้ก็ใช่ท่านเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเคท่าน
เราจะคุยกับมันก่อนไหมเราจะคุยกับมันก่อนสักหน่อยเอาละอย่าพยักหน้าลุกนั่งลงนะท่านคุยกับมันก่อนเออนั่งไม่ใช่ลุกไม่แฮปปี้นี่มันเอาละนั่งลงห้ามขยับนะท่านถ้าท่านขยับหรือว่าตุกติกครั้งต่อไปหมอไม่สามารถรักษาท่านให้ท่านได้แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้อะไรอะไรจะไปยินที่หมอบอกได้ไงอะไรอะแกมันถอดหน้ากากด้วยถอดหน้ากากด้วยนะเห็นหน้ามันอยากเห็นหน้าแกจริงๆเลยเอาละรัฐบาลกำชับมานะเรื่องนี้ข่าวบอกไว้ก่อนข่าวไม่ได้ตั้งเองนะไม่ช่วยกูก่อนไว้เย้ช่วยกูก่อนกูจะได้พูดได้เอาละกินยาเสร็จหรืออะไรเสร็จก่อนนั่งเฉยๆนั่งพักนี่ผ้าพันแผลนะท่านนี่สำหรับวิรักษาเรียบร้อยแล้วท่านทั้งสองเอาละท่านชลิดฝั่งนี้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวให้มันตื่นมาพร้อมกันก่อนมีเรื่องคุยทีเดียวเอาละฝั่งนี้เนี่ยท่านข้าท่านล็อกอ่ะโอ้แป๊บนึงสิเดี๋ยวฉันปิดตรงนี้ก่อนยิ่งช่วยถอดหน้ากากด้วยท่านไม่รีบกระหลบก่อนสิข้าไม่รู้จะหลบยังไงนะมันแคบมากเลยนะโอ้ข้าเป็นไรเอาละไปเอาละไปเลยข้าด้านซ้ายนะข้าคิดว่าแน่นอนถ้าท่านเอาออกมาก่อนคนหนึ่งดีกว่าเอาละท่านคิดว่าข้าขออนุญาตนะท่านเอาออกมาก่อนคนหนึ่งแล้วค่อยให้เขาเดินเข้าไปใหม่ก็ได้ท่านนะก็แต่เขาคือใครชุดขาวเนี่ยอ๋อท่านอาร์เซโน่เป็นหมอใหม่นี่เคสกรณีศึกษาเนี่ยข้าเป็นหมอใหม่นะท่านก็เลยให้มาดูด้วยกันนะข้ายังไม่มีเสื้อกาวให้ข้ารักษาตรงนี้เลยไหมหรือว่ายังไงใช่รักษาตรงนั้นแล้วก็ถ้าเขาลุกขึ้นมาบอกให้เขาเดินเข้ามาแบบช้าๆ อย่าเดินเร็วเพราะว่าแผลมันจะฉีกท่านเขาอาจจะไม่เจ็บงานนะเขามีเกาะเนี่ยมีเกาะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ช่วยอะไรมันไม่ได้เลยเอ๊ะจะหายเจ็บแล้วเหรอแผล6รูอีกแล้วเหรอนี่ท่านยิงได้แม่นใช่มั้ยไอ้6แผลเนี่ยโอ้ใครเนี่ยใครเป็นคนยิงอยากรู้มากเลยเอาละท่านนั่งลงก่อนนะอย่าขยับเยอะเอาละแผลมันจะฉีกอ่ะท่านนะรบกวนท่านนั่งลงนะเอาละพวกเองมีแรงพูดหรือยังนะข้ามีแล้วแหละท่านเชลีฟหายไปสองคนนะนะเอาละทำไมข้าท่านค่อยๆเข้าไปในห้องนะใครเป็นหัวโจกในการข้าเขาใส่บีก่อนนะข้าเองโอ้ฉันได้ตัวหน้ามาด้วยละโฟดไม่แต่ข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านนะแต่ว่าข้ามีเหตุฉุกเฉินน่ะไม่มีปัญหาแต่มายิงเนี่ยนะไม่ใช่ท่าลังไม่ฟังข้าก่อนสิข้าบอกข้ามีปัญหากับกลุ่มหนึ่งอยู่นะข้าจบลงแล้วข้าก็เลยวิ่งเข้าไปหามันอ่ะแต่ข้าไม่เจอมันอ่ะข้าเลยเจอท่านแทนและข้าตกใจอ่ะท่านเฉลี่ยโอ้ยตายสิข้าเลยต้องทำการยิงสวนนิดนึงอ่ะเพราะข้าใส่ปิดหน้ามาสิข้าก็เลยตกใจก็เลยต้องสู้ท่านเพื่อจะหนีนะแต่ท่านยิงแม่นมากเลยอ่ะแต่สิ่งที่ข้าเห็นคือพวกท่านขึ้นไปอยู่บนแล้วก็ยิงอ๋อไม่ใช่ท่านหันท่านเชิญลิฟอีกคนหนึ่งสิเขาวิ่งมาถามข้านะว่าแบบข้าคือใครข้าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายท่านตั้งแต่แรกถูกหรือเปล่าสุดท้ายแล้วพวกท่านเอางี้ดีกว่าถึงแกจะเป็นหัวหน้านะแต่ลูกน้องแกมันตามยิงฉันทุกวันเลยโอ้ข้าไม่ค่อยรู้อ่ะดิข้าไม่ค่อยรู้อ่ะดิแต่ว่าข้ามีปัญหากับอีกกลุ่มนึงอ่ะสิโดยเฉพาะไอ้ที่ยืนข้างหลังท่านน่ะไอ้เจ๊กนั่นน่ะมันเป็นกระบอกของลอรินทาโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสายข้าไม่แต่ว่าพอดีข้ามีไก่กลุ่มนึงอ่ะเด้มันเป็นชายวันแรกชายชุดดำอ่ะสิอันนี้ท่านต้องไปหาตัวเขาเองแต่ว่าใช่แต่ข้าผิดพลาดไงที่ปะทะกับท่านไงพวกเรายังเงียบเงียบเงียบแต่ข้าคุยเองสายข้าท้ายแล้วพวกแกตนข้อหาตั้งข้อหาขบฏถ้าไม่ได้กบฏอ่ะสิท่านเฉลี่ยเบาๆกันหน่อยได้หรือเปล่าท่านไม่ได้กบฏในข้อที่1325โอ้โห1,000เลยเหรอล่ะมันไกลเกินไปหรือเปล่าพอดีวันท้ายนี้กฎมันเยอะเอ๊ะไอ้เอาได้ท่านเฉลี่ยเงียบก่อนเงียบก่อนท่านเฉลี่ยหยวนๆให้หน่อยสิท่านจะถามว่าแกทำอย่างนี้มากี่วันแล้วล่ะแกมีครอบครัวหรือเปล่าไม่ครับเขาไม่ได้ทำหลายวันเลยนะไอ้แกไอ้เจ๊กข้างหลังนั่นน่ะโอ้สายข้าเหรออะไรแกทำอย่างนี้มากี่วันแล้วล่ะแกมีครอบครัว2วันแกรักตัวกลัวตายหรือเปล่าเดี๋ยวโดนค่าปรับนะเดี๋ยวโดนค่าปรับเยอะนะก็ข้ารักกลัวตัวกลัวตายถึงได้ใส่มากันเยอะมากันเยอะไง
แล้วพวกเลือดรักตัวก็ตายเปล่าเลือดอยู่แค่คนเดียวเลือดรักตัวตายเปล่าเปล่าไหนคนเดียวคนเดียวไหนอ่ะโอ้มันมีอยู่สถานการณ์ที่เลือดอยู่แค่คนเดียวอ่ะโอ้ฉันก็แอบอยู่ข้างในไงฉันไม่เดี๋ยวไปหาพวกแกเอางี้ดีกว่าถ้าเชิญลิฟเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันยาวนะงั้นท่านอยู่ในช่วงดึกข้าจะไม่ทำอะไรท่านละกันเราถือว่าเราสรุปศึกละกันโอ้นี่เจ้าอยู่ในฐานะที่จะทำชาได้กันโอ้มันมีสักวันอยู่แล้วถ้าเชิญลิฟถ้ามีอุปกรณ์ที่ครบฉันก็พูดกับน้องแกทุกวันเลยฉันรออยู่ไม่แต่พวกข้ายังไม่ได้มีอะไรเลยไงท่านเชิญลิฟคิดคาแคล่าโจนอยู่น่ะคิดถึงหน้าครอบครัวท่านไว้คิดถึงหน้าครอบครัวเยอะๆถ้าแกตายไปแล้วครอบครัวแกจะอยู่ยังไงเอาเป็นบ้านท่านเชอรี่น่าหยวนให้หน่อยนะหยวนไม่ได้ให้พวกข้าหน่อยนะหยวนไม่ได้คนละ 20,000 โอ้ก็บอกว่าเล่นทายไงแล้วอย่างนี้เราจะคุยเราก็คุยกันไม่ได้แล้วนะถ้าอย่างนั้นตามตรงนะฉันกลัวพวกแกมากระทืบฉันอีกฉันเลยให้พวกแกไปทำงานชดใช้หนี้ซะมันเกิดไม่ได้ป่าอย่างนี้ก็ไปทำต้องตรงตั้งนานแล้วงานเงี้ยอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วล่ะงั้นน่ะอ้าวแกก็อยู่ที่นี่ตลอดไปเหรอก็ดีก็จะได้เอาบินด้วยแล้วก็ที่ตลอดไปนะก็ดีก็มาดิก็มาดิท่านพูดจริงๆเหรอจะเอาจริงเหรอท่านโอ้มันไม่เป็นเลยเหรอท่านโอ้ถือว่าท่านเพิ่มแรงแค้นในพวกข้านะถ้าท่านทำแบบนั้นน่ะแค้นมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะท่านถ้าท่านใจดีกับข้าวันเนี้ยสักวันนึงเราจะใจดีด้วยกันเผื่อทุกท่านมีปัญหาอะไรเรียกพวกข้าช่วยอันนี้ก็พูดถูกอันนี้ก็พูดถูกอย่าว่าจะพูดแต่ช่วยเลยพวกเจ้าไม่เคยพูดดีๆกับข้าเลยไม่มันก็มีปัญหากันมานานแล้วนะท่านเขามีปัญหาไก่พวกไก่เชอร์รี่ที่อีกคนนึงโยนหยวนได้คนละฉันหรือเปล่าโอ้ยคนละหมู่ไม่ใช่ท่านหรอมันมีอีกคนนึงอ่ะที่มันเสียงแหลมๆหน่อยอ่ะจำไม่ค่อยได้อ่ะมันชื่ออะไรนะไอ้หน้าเป็ดอ่ะตัวเล็กๆหรือเปล่าใช่ตัวเล็กๆนั่นแหละเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะมันเพิ่งมาอยู่วันนี้คนข้างนอกมีทนายหรือเปล่าข้างนอกน่ะสองคนนั้นน่ะที่อยู่หลังหน้าต่างฉันบอกเลยฉันอยู่ถ้าไม่มีช่วยออกไปด้วยตลอดเวลานี้ไม่เหมือนพวกท่านมีอะไรเรียกพวกข้าเคยช่วยเชิญลิฟนะครั้งหนึ่งอ่ะตอนเจอกับไอ้นะเรดด็อกอะไรสักอย่างนะนะใช่แมดด็อกนะเออแมดด็อกนะท่านก็ช่วยข้าก็ช่วยเหลือท่านนะอยากรู้หรือเปล่าว่าแกทำไมเป็นขบวนวาเลนไทน์แกทำให้เมืองวาเลนไทน์ที่แสนจะสงบสุขกลายเป็นต้องนองเลือดทุกวันแกพูดมั่วซั่วเลยไม่สงบกูพ่อแกยังไงล่ะไม่แต่พวกเชอร์รี่ป่ะชอบมาทำร้ายพวกฉันอ่ะพวกฉันก็เลยต้องต่อสู้ไงใช่ถ้าวันนี้เราคุยใช่แต่ถ้าวันนี้เราคุยกันรู้เรื่องนะมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ได้นะท่านเชอร์รี่หรือเจ้ากลัวบิน 20,000 แล้วพูดจริงๆข้ากลัวบิน 20,000 แหละถ้าพูดตรงๆอ่ะนะใช่แต่สิ่งที่พวกท่านแต่สิ่งที่พวกท่านทำนะมันข้าก็บอกท่านไปแล้วไงว่าข้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกท่านตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จริงแต่ท่านก็ต้องท่านมีครอบครัวไหมข้าไม่มีอ่ะข้าไม่มีตัวคนเดียวเหรอใช่ครับตัวคนเดียวครับพร้อมตายเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วใช่ผมจะแก่ตายในคุกหรือเปล่าล่ะโอ้ไม่มีปัญหาถ้าข้าออกไปได้เมื่อไหร่นะถ้าแกยืนยันที่จะทำอย่างนี้แกต้องรับผลที่ตามมาให้ได้งั้นท่านก็รับผลที่ตามมาให้ได้เหมือนกันน่ะงั้นข้าเจ้าก็สายบินข้ามไปเลยข้าไม่กลัวหรอกแค่บิน 20,000 น่ะเอาไงดิอะไรอ่ะถ้าท่านใจร้ายข้าวันเนี้ยครั้งหน้าเมื่อข้ามีเมื่อไหร่อย่าหาว่าข้าใจร้ายแล้วกันนะลุงฉันพูดอะไรอ่ะเขาไม่เคยลืมนะไม่เป็นไรข้าไม่กลัวอยู่แล้วแค่บิน 20,000 ดูปากมันสินี่จะให้ฉันทำดีๆอย่างนั้นเหรอดูปากมันสิก็ข้าคุยดีท่านตั้งแต่แรกแล้วนะข้าคุยดีกับท่านแล้วนะแต่ท่านก็ยังเป็นแบบนี้เจ้าปี๊กนั้นมันอยู่ไหนนะที่ชั้นที่เราคุยกันนั้นมันเมื่อวานน่ะไหนแท่งมันเถอะนะไอ้นั่นน่ะไอ้ปี๊กกันน่ะกูไม่ลืมหน้าแดงเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้เลยสัตว์กูขอก่อนวันเดียวเดี๋ยวกูจะตั้งใจเต็มที่เลยอาเดโนกับวิโตโอเคโดนสีคงโอเคแล้วก็เป็นซามูเอลอยู่ข้างหลังเลยฉันเห็นกระจกมันน่ะนะบ้าอะไรของแกตรงนี้เนี่ยนั่นแหละถ้าท่านจะปรับ 20,000 นะข้ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้าท่านจะทำตั้งแต่แรกจริงๆอ่ะรู้ดีไปหมดฉันอยากให้แกนะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่อ่ะฟังอยู่เขาไม่ได้พูดตั้งใจทำงานสิ่งที่ฉันทำนะมันถือว่าปาณีที่สุดแล้วแต่ 20,000 เนี่ยนะเรียกว่าปาณีใช่แล้วถ้าคนทำถ้าคนปาณีจริงอ่ะนะเขาไม่ทำขนาดนั้นหรอก4คน 80,000 นะอันนี้เรียกว่าปาณีเหรอแต่สิ่งที่เพื่อนท่านทำนะมันหนักนะสาหัสมากเลยนะ
ยังรู้หรือเปล่าไม่แล้วพวกเจ้าทำกับพวกข้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอจับพวกข้ามากระทืบเล่นอ่ะนะแต่ถ้าต้องดูด้วยสิระบุสิว่าใครนะระบุสิมันมีเยอะอ่ะดิเขาจำไม่ได้ไงโอ้ก่อนหน้าจะทำอะไรล่ะก่อนที่จะไม่เคยทำอ่ะลือก็ตามท่านรู้จักข้าหรือเปล่าข้าไม่รู้จักท่านอ่ะท่านเคยเห็นแล้วมันรู้เราไม่รู้จักพอดีว่าคดีนี้ไม่แต่ท่านสังเกตไหมล่ะมันมีคนนึงน่าจะท่านนั่นแหละที่วิ่งเข้ามาหาข้าข้าไม่ได้ทำอะไรท่านนะถูกต้องไหมข้าก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวข้าเข้าใจแต่ทีเนี้ยข้าวิ่งไปหาโจแล้วทีนี้ท่านมาข้าก็ต้องการข้าก็ต้องหนีไงแต่ข้าหนีไม่ทันอ่ะท่านยิงแม่นไงไม่ต้องมาลิงก์ค่ะเดี๋ยวคดีเนี่ยฉันยกให้ท่านฟอร์นะไม่กล้าเลยไงล่ะกิเพราะถ้าฉันปล่อยแกไปไม่นานแกก็กลับมาอยู่ดีอ้าวไม่แน่ถ้าเอาต่อให้ท่านปรับค่า 20,000 นะข้าก็ยิ่งกลับมาหนักกว่าเดิมอ่ะแต่ถ้าท่านใจดีเออเราก็รู้แล้วท่านเชิญดีท่านใจดีแต่ถ้าข้าเชิญใจดีอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าปรับท่าน 20,000 แล้วท่านยังกลับมาอีกอ่ะอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะมันเพิ่มนะใครนะว่าคิมหรือเปล่าข้าไม่สนใจแล้วข้าไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงอยู่แล้วไงความแค้นนั่นน่ะมันแรงโอ้แล้วมีชีวิตเพื่อไล่ล่าแค้นอ่ะท่านเคยรู้จักคำนี้หรือเปล่าเท่าปรับนะนะวันนั้นน่ะนะแต่แกน่ะทำกี่รอบแล้วล่ะต้องนึกสิใช่แกต้องนึกด้วยเวลาแกทำอ่ะแกจะ2รอบแต่มันมีบางคน3รอบ4รอบไม่แต่ข้าเพิ่งทำนะเอาจริงๆอ่ะว่าไงเอ้าข้าอาจจะใส่บินท่านน้อยลงคนอื่นก็เยอะขึ้นไม่แต่ถ้าท่านหยวนๆนะวันนี้นะเราอาจจะคุยกันได้ในอนาคตข้างหน้าไงไม่ได้ท่านเจออะไรที่มันแรงกว่านี้นะหยวนไม่ได้เพราะนี่คือเหตุการณ์ไม่ใช่ครั้งแรกไม่แต่ถ้าท่านรู้กันแค่นี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านเฉลิฟท่านไม่ได้รู้กันแค่นี้นะสิมันเรื่องอาจเรื่องมันไปถึงไม่ท่านก็บอกว่าท่านปรับรุนแรงไปแล้วไงมันจะมีอะไรยากอ่ะก็ปรับรุนแรงก็ต้องปรับสิก็ต้องปรับให้เห็นแล้วแต่ท่านถ้าท่านจะปรับนะก็เข้ามาปรับเลยถ้าไม่มีอะไรจะพูดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะคุยไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีอ่ะปรับเลยดีกว่าเอาเลยก็มีปัญหาอะไรอยู่แล้วยังไงอ่ะคนละ 20,000 คนละ 20,000 ไปค่าต้องเข้าเวรแล้วนะแรงแค้นมันแรงมาแล้วมีอีกคนนึงเรียนมาด้วยหรือเปล่าหืมทำอะไรไม่ค่อยครับใส่แกแค่หมื่นเดียวเงียบไว้มันเป็นทางแล้วโอเคทั้งนี้กับดิมที่นะคนละ 20,000 เลยช่างมันเถอะครับถ้าแบบนี้ก็คือเรามีอะไรมากกว่านี้มันจะสนุกเหรอมันต้องแบบนี้อยู่แล้วลบๆลบๆลบไปสนุกจับตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกวอร์7คนที่มาฟาร์มให้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นอะคนที่แบบว่าฟาร์มให้เราแล้วพร้อมที่จะเอาของให้เราอะนะเพิ่งออกมานะอยู่ในปงไปก่อนเรามีกำลังคนอะที่ช่วยกันหาเงินให้เราอะเราก็เป็นตัวยิงแค่นั้นพอแล้วแกยิงทำไมเนี่ยโทษทีปืนลั่นนี่มีท่อรับเลี้ยงเหรอก็รู้จักกันใหม่ไงแล้วไม่ขอตังค์ทำงานแป๊บเดียวมันก็ได้แล้ว 2-3 ชั่วโมงถ้าตั้งใจทำนะเสร็จไปแล้วอย่าเพิ่งให้ออกมาอย่าเพิ่งไม่แค่มีของอ่ะแค่พวกเคียเนี่ยเดี๋ยวจะปนแม่งทุกวันอ่ะทุกตี4ตี5จะยิงแม่งเจอเข้ามายิงเจอแม่งเข้ามายิงให้แม่งอยู่งั้นแล้วแม่งไปทิ้งด้วยไอ้อ่ะเอาไปทิ้งให้แม่งนอนเปื่อยอ่ะกี่วันดีอ่ะโอ้ใช่ถ้ามันยังกลับมาอีกฉันจะปรับมันสวีคูณเลยไม่เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วให้คนอื่นซื้อของให้เราไงเราต้องไม่มีเงินในบัญชีอ่ะเอ้ยเรามีวิธีอยู่นะเราก็ไม่ต้องเอาเงินเข้าธนาคารแล้วก็ให้คนให้ของเราอย่างเดียวแค่นั้นก็พอแล้วมั้งครับซีอุ้ยงั้นก็บินให้มันใส่มาสักแสนนึงอ่ะนะใส่ละ
ใครอยากได้ยินคำว่าไม่ฟังอัวเลยมันต้องแบบนี้อยู่แล้วอ่ะข้าชอบอ่ะแรงแค้นมันแรงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าก็เดี๋ยวหาสหายมาเพิ่มในการซัพพอร์ตพวกของถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาว่าต้องเอาแบบว่าไม่ให้มันพวกมันได้ออกจากเมืองเลยใช่เดี๋ยวถ้าเรามีของกันครบแบบฟูลฟูลเพราะว่าข้าลองดูแล้วนะพวกเชอริฟเนี่ยพวกตังคนนึงน่ะครึ่งมือไม่บางคนน่ะเราจะยิงเป็นหมื่นเลยแล้วเราจะยิงทียิงเสร็จแล้วเข้ามายิงใหม่เข้ามายิงใหม่ใช่มันแบบวนเวียนแล้วก็เอามันไปทิ้งไว้ไกลๆแล้วเข้ามายิงใหม่เรื่อยๆวนลูปชีวิตไปอย่างเงี้ยทุกวันน่ะถ้ามีปืนหมดถูกต้องถูกต้องแบบนี้ไม่สนุกหรอกแล้วเราจะหาเงินหาอะไรไปทำอะไรอ่ะถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าตอนนี้ยังไงเอาตังเข้าตัวมันหักเราไม่จำเป็นต้องเอาตังเข้าตัวไงต่อไปเนี้ยเราให้คนอื่นไปขายแทนถ้าเรามีบินเยอะขนาดเนี้ยนะเพราะเราต้องไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วนี่เราต้องการแค่ปืนเกาะน้ำอาหารแค่นั้นเองก็ถูกเดี๋ยวบ้านก็ให้คนอื่นซื้อบ้านไม่จำเป็นต้องก็ได้นะแค่ฝากธนาคารก็พอแล้วสมมติวันพรุ่งนี้เราต้องทำงานกันจริงจังแล้วนะอันนี้ใครเนี่ยอันนี้อาเซโนแล้วก็มันมีคนนึงอ่ะที่ให้เงินค่าวันนี้มันชื่ออะไรนะเขาจำไม่ได้อ่ะแคคเกอร์ได้น่าจะแคคเกอร์บอกไอ้แคคเกอร์มันทำงานหนักๆเลยแล้วกันนะกับสหายมันนะได้เลยฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีปืนอยู่กับบอกหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดอมันหาเงินให้เราแล้วเราก็เอามือข้าอยากรู้นะแล้วม้าล่ะยังไงอ่ะก็ถ้าม้าเจ้าเจ็บเจ้าก็ไม่สามารถมีเงินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นม้าคนอื่นเราก็ได้ค่าใช้ชีวิตแบบนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าคนทำงานอาจจะต้องมีขนาดเฉพาะซีอุยไงโอ้อยู่ในม้าหมดเลยอ้าวไม่เป็นไรซีอุยเดี๋ยวค่าให้เงินเองไม่เป็นไรแต่ค่าไม่จ่ายแค่นั้นแหละเราอย่าลืมแล้วกันนะที่มันทำหนักกับเราอ่ะจะให้มันตกนรกทั้งเป็นไหนพวกเวรตะไลเนี่ยใช่เราจะไม่ฟังเสียงอ่อนวอนอ่ะถ้าเรามีปืนกันครบไปนะพวกนั้นมันก็แค่คีตีนอะจริงไม่ได้เก่งเลยอะเรามีจำนวนคนที่เยอะกว่าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวท่านแม็กนี่เกาะท่านแตกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะแตกอะเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่ก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอะชีวิตมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะแค่ไอ้พวกเกียร์เนี่ยลงนรกได้ก็พอละโว้ยชอบนะถ้าจะปืนยิงก็ไปอยู่ในรูแม่ของมันเลยอะโอ้โหจริงฮะมันกลับไปอยู่ในรูแม่ให้มันกลับไปเลยนะปุ๊บเวนตาไลเนี่ยจำไว้อาร์เรโนไม่มีคำว่าปาณีต่อจากนี้ไม่คุยไม่ทักได้เลยฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทักมันอ่ะเจอที่ไหนก็ซับให้มันตายหาไปเลยมันจะดีมากเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันใช้เชือกได้นะแล้วเขาเพิ่งมาทำนะไม่เห็นใช้เชือกเป้าหมายของเราไม่มีใครทั้งนั้นแหละโจรหรือว่าอะไรข้าไม่สนใจสนใจแค่เชอร์ลิฟหน้าโง่พวกเนี้ยแค่นั้นเพียงพอแล้วเอาง่ายๆถ้าข้านะไม่ได้แก้แค้นกับเชอร์ลิฟโง่เนี่ยข้าจะไม่ไปจากที่นี่จริงเห็นด้วยใช่แล้วข้าเห็นด้วยข้าอยู่ที่เนี่ยจนกว่ามันจะจมกองตีนอ่ะใช้เวลาทั้งวันอ่ะเพื่อให้เป็นใหญ่ให้ได้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราเริ่มเลยแล้วกันเราเก็บตัวเงียบๆหางงหาเงินสักวันนึงนะเราจะไม่ก่อเรื่องใช่เราตั้งเป้าหมายแล้วได้เลยฮะคุณลุงเราไหวเราไหวแค่นั้นเองนี่แหละสนุกต้องขอบคุณพวกมันล่ะคุยดีกันแล้วอะไรกันแล้วใช่แล้วยังมีสหายของเราอยู่นะพวกแบดด็อกหรือว่าพวกอะไรนะซากิหรือเปล่าซาบิซาบิเราขอความช่วยเหลือจากทางนั้นได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวสนุกสนุกอย่างนี้ดิชอบถ้าข้าหลุดไปได้วันนี้ข้าจะไปทำยับๆเลยนะโอเคฝากข้าท่านด้วยแล้วกันข้าอยู่ยันเที่ยงนะวันนี้จัดไปแต่ที่นู่นเรายังไม่มีอะไรใช่หรือเปล่าล่ะที่นู่นนะยังไม่มีล่ะผมจะหน้ามือตามัวแล้วล่ะ
20,000 พรุ่งนี้ต้องเสร็จโอ้ยเราน่าจะได้เกินล่ะน่าเราจะน่าจะเกินวันพรุ่งนี้เราต้องมีปืนอะน่าจะได้อยู่นะถ้าเราไม่มีเกาะเรื่องอะเขาหวังว่าของที่ได้มาจากการไปขุดมาพอจะช่วยนะนะจะช่วยยังไงล่ะอยู่ในม้าหมดเลยอ่ะมิโต้นั่นแหละนั่นแหละประเด็นนะคนละม้าเจ้าตายหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราโดนกันแค่นี้ใช่หรือเปล่าคนอื่นรอดก็โอเค 80,000 เลยนะนี่เป็นจำนวนเงินที่โอ้เรียกก็เรียกว่าเยอะที่สุดแล้วล่ะเอ้ยแต่ว่า2คนนี้โดนเท่าไหร่อ่ะโดน 20,000 เหมือนกันนะ 20,000 โอ้ไหนมันบอกว่าใส่หมื่นนึงวะพวกมันตอแหลไอ้พวกนี้มันตอแหลน่ะไอ้พวกลิ้นสองแฉกน่ะดีนะที่ข้าซื้อน้ำอ้อยตุนไว้น่ะงั้นข้าลำบากแน่นอนข้ามีอยู่ในเยอะเลยแหละมันป้นน้ำไอ้นี่ข้าไปด้วยอ่ะน้ำมะเขือเทศอ่ะไอ้พวกระยำน้ำอ้อยมันก็เอาของฉันไปน่ะเซ็งสุดๆเลยอ่ะนี่น้ำอ้อยนะโอ้เนี่ยมันกินทีแล้วมันเต็มเลยนะก็แต่ของผิดกฎหมายมันไม่เอาไปนะอย่างเช่นเหรียญเงินเก่าน่ะใช่มันโง่ไงไอ้พวกหน้าโง่เนี่ยมันหิวมาจากไหนไม่ดูเลยนะไอ้พวกหน้าโง่นี่พวกควายในเครื่องแบบน่ะนะใช่เฮ้ยแค่คิดแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินละแต่ต้องขอบคุณมันละจะทำให้มีเป้าหมายงั้นไม่สนุกกันดิถ้าเจ้ามีเงินสัก 4-50,000 แล้วเจ้าจะไปทำอะไรต่อซีอุยข้าถามเจ้าหน่อยจริงจริงต้องไหมเจ้าคงน่าจะชอบเหมือนข้าแล้วเป้าหมายอ่ะแต่ว่าชอบนะเวลาที่ลือพยายามแล้วโดนทำลายความพยายามว่าชอบมากเลยพยายามคุยดีกันแล้วสนุกดีนะไม่เราจะได้รู้ไงว่าเราไม่ต้องใจดีกับพวกมันไงโอเคข้าจะปลดปล่อยในปีศาจของล่าข้าออกมาทั้งหมดเลยโอเคระวังนั่งละกันข้าจะไม่ใจดีกับพวกเคียนี้ไม่ต้องแคร์ด้วยไม่มีอะไรต้องแคร์จริงเข้าว่าแล้วจริงๆนะน่าชวนในพวกสเตฟานที่ว่าเป็นโจรบ้าๆพวกนั้นมานะเอาแม่งใหแบบว่าเละเทะได้แต่ข้าไปคุยกับเตฟานเองแต่ข้าไม่แต่ข้าว่ามันจะต้องแบบเป็นวันนะซิวิเราต้องเปลี่ยนไลน์อัพใหม่ละใช่เหรอเราต้องเอาดอมออกก่อนเพราะว่าดอมมันไม่ค่อยอยู่ในสายสู้รบอ่ะนะงั้นเราเอาไอ้เตฟานสายปั่นเข้ามาอีก1คนโอเคแต่ในแผงมันในแผงนี้มี 5-6 คนเลยไม่ไม่ดอน่าจะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไอ้สเตฟานเข้ามาแทนที่ของอีกคนนึงนะชื่ออะไรนะมันไม่ค่อยอยู่อ่ะจาริโก้เหรอฮะจาริโก้แล้วเข้ามาแทนจาริโก้แล้วไอระยำนี่มาน่าจะสร้างความแค้นให้มันได้เยอะอยู่นะเจ้าจริงๆอ่ะไอสเตฟานอ่ะเวลามันยิงได้มันน่าจะพูดเยอะอยู่นะดูทรงละเดี๋ยวนะจะดื่มไหนปะโอ้มันแล้วก็มันปรับเป็น10คนหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่อีปับสิบคนแล้วอ๋องั้นไม่ต้องเปลี่ยนใครแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะสบายละเอ๊ะข้าใส่พวกข้าอย่างอ่ะเอ๊ะไปทำงานแล้วเนี่ยท่านกับฝ่ายก็ทำงานข้าบ้าเลยเนี่ยทำงานอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้โรเบิร์ตนะหาแม่นปืนมาแม่นๆอีกสักคนนึงอ่ะเข้าว่าไหวปะปวดอะไรครับเพิ่งมาเนี่ยโรเบิร์ตน่าจะมีคนรู้จักพวกแม่นปืนอยู่ตอนนี้พวกท่านมีกันกี่คนแล้วเหรอถ้ามีประมาณ8คนมามานะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวให้ฝ่ายข้าโรเบิร์ตหาคนแม่นปืนที่ฝีมือประมาณเขามาอีกสักคนหนึ่งแล้วยังอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยอ่ะข้าจะไปทำงานแล้วเนี่ยไอเชอร์ลิฟน่าจะเป็นหมาเลยแหละประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะกี่วันอ่ะโอเคได้เลยแล้วก็เดี๋ยวข้าส่งเครือข่ายของข้าไปเป็นทาสอ่ะทำงานเยี่ยงทาสเพื่อให้ข้าเหมือนเดิมเห็นอย่างนั้นข้างในก็เห็นดิยิงทะลุเข้ามาได้นะท่านไหนล่ะ
ช่เดี๋ยวขึ้นแก๊งฮะเดี๋ยวขึ้นแก๊งเดี๋ยวออกจากตรงนี้ได้แล้วหาเงิน 20,000 ออกไปก่อนไอ้สัตว์ 20,000 นะเหี้ยปรับที 20,000 น่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเจอมันข้างนอกก็ได้พวกเชดีฟอ่ะไอ้ขุดสุสานแล้วก็ยิงแม่งทิ้งให้หมดอ่ะแล้วมันไปทิ้งไกลๆอ่ะไม่อย่างนี้เราก็มีวิธีง่ายๆนะซีอุยเราไปขุดสุสานแล้วก็ล่อมันมาในเมื่อวันเรามีของที่มันแบบครบๆใช่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 ต้องเล่นยิงแล้วมันไปทิ้งอ่ะไม่ต้องเล่นที่นี่ก็ได้เราจะไม่ได้โดนค่าปรับเยอะขึ้นแค่นั้นเองไม่ตายเลยเขาจะหลับกลางอากาศเขายืนหลับได้เลยจำหน้าสี่ตัวนี้ไว้นะเอ๊ะเดี๋ยวแกขายครั้งแรกเดี๋ยวบอกมันด้วยแล้วกันถ้าเจอที่ไหนก็ใส่กันที่นั่นเลยดีกว่าไหมมันจะได้หย่องๆหน่อยนะแต่เรารอพร้อมก่อนไหมแต่เรารอพร้อมก่อนแล้วเจอที่ไหนก็ใส่กันที่นั่นเลยแล้วกันเดี๋ยวมันใส่เราก่อนอ่ะท่านมีกี่แก้วแล้วสุภาพบุรุษเสื้อดำมีกี่แก้วนั่นแหละท่านมีกี่แก้วคือข้าจะเลือกซื้อแค่เจ้าเดียวอ่ะ9ชั่วโมงแล้ววันนี้โอ้โหท่านว่าคิมรับแทนข้าหน่อยนะก็หมดแล้วคุยก่อนก็บอกยกมือไม่ยกก็ยิงแค่นั้นเองน้ำมะเขือน้ำมะเขือเหมือนมันขังไม่อยู่ชิลมาเถอะไอ้เหี้ยกูอยู่ 2-3 ชั่วโมงกูอยู่ได้ถ้ามึงจะเอาแบบนั้นน่ะได้เสมอครับแต่บอกเลยว่าแรงแค้นมันแรงนะส่วนตัวก็มาแค่นั้นเองชอบส่วนตัวมันจะมีองศาการล้วงอยู่นะไหนอะโอ้วิธีเล่นมีเยอะไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยวิธีเล่นมีเยอะมากผมบอกให้ไม่มีกฎอะไรที่มันแบบไอ้นี่ได้ผมบอกเลยชิวจัดไม่อ๋อเขาเอียนส่วนตัวมันส่วนตัวพวกนี้มันส่วนตัวมันแค้นไงมันโดนทุกวันไงนี่เชอรี่ฉันหิวน่ะได้สิแกหิวอะไรแกตอนนี้มันมี1โจทย์ละมันมี1โจทย์ผมว่าเชอรี่แบบมีหลายโจทย์แน่ผมกล้าพูดเลยมันน่าจะอยู่ยากตอนเนี้ยเพราะเราเดินออกมาไม่ผูกมิตรกับคนอื่นอ่ะมันอยู่ยากแล้วตอนเนี้ยถ้ามันสร้างโจทย์ไปเยอะเอาอะไรเจ้าจะเอาอะไรจะบอกข้าสิข้าหิวบอกว่าหิวจะออกไปไม่ได้นะไปก่อนโอ้โทษทีน่ะ
จ้าถอยไปก่อนมันมีเชอร์ลิฟที่ดีอยู่ผมจำได้มันมีไม่กี่คนเว้ยเชอร์ลิฟที่ดีอ่ะมันมีอยู่เชอร์ลิฟที่มันดีๆเลยอ่ะผมจำได้นะมันมีอยู่อ่ะเอาละมาเข้ามาสิอย่างไอ้นี่ไงอย่างไอ้โจอ่ะไอ้โจผมชอบนะมันกวนตีนดีอ่ะเชอร์ลิฟไอ้หนวดอ่ะไอ้หนวดอ่ะเล่นด้วยได้ครับไอ้หนวดอ่ะสนุกได้มาแล้วมันมีไอ้หนวดด้วยไอ้หนวดอ่ะไอ้หนวดไอ้โจนี่แหละไม่ได้หิวน้ำโอ้เจ้าบอกหิวเฉยแต่ฉันไม่มีขนมปังอ่ะใครมีขนมปังเอาให้มันหน่อยสิเดี๋ยวฉันไปซื้อก่อนว้าวแม่งเอาของหมดตัวเลยอ่ะไอ้เหี้ยของไอ้ของอย่างเหี้ยเหี้ยมันเอาไปนี่อย่างเหี้ยเลยนะเนี่ยเนี่ยมันหิวมาจากไหนไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์มันไม่ไปทำงานมั้งไอ้เหี้ยมันเลยไม่มีแดกเนี่ยไอ้เหี้ยน้ำไม่เนี่ยผมเนี่ยไอ้เหี้ยเชลีฟอ่ะไอ้สัตว์อย่างเหี้ยเลยอ่ะดีนะมันยังเหลือไอ้กู10อันด้วยมันก็ยังใจดีนะเออจริงอ่ะเออมันยังเหลือผม10อันนะไอ้สัตว์มันยังใจดีอยู่นะไอ้เหี้ยอย่างนั้นได้พี่มาสิเออยังใจดีอยู่ยังใจดีอยู่สัตว์แม่งหยิบกูไป22อันไอ้เหี้ยโว้มันเยอะไปสำหรับข้าเนี่ยพี่เกือบ10ส่งมาเลยส่งมาเลยมาหนูกี่ชั่วโมงครับไม่รู้เหมือนกันเลยฮะน่าจะนานอยู่นะถ้าได้ละถ้าไม่หนูเดี๋ยวข้าล้วงเงินให้วันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนครับสบายอยู่ไม่ต้องไม่ได้ไปส่งลูกปกติต้องไปส่งลูก 7:00 น. 8:30 น.ใช่ใช่น้ำมันเยอะไปแล้วเนี่ยสำหรับพวกข้าเนี่ยเอจี้มันไปไหนไม่รู้มีอ่ะเอ้ยนี่ฉันหิวจะตายแล้วนะสายข้ามีอยู่นะจะเอาอะไรอ่ะข้ามีขอนิดหน่อยก็ได้ขนมปังน่ะใครอยากรีบแก้แค้นน่ะได้แก้แค้นอยู่แล้วแน่นอนสายขอบใจมากท่านสายาฝนตกไม่หยุดเลยเออจริงตกหนักจริงสายาข้างงน่ะข้ายิงหัวมันไป3นัดนะเหมือนมันไม่เป็นอะไรเลยมันหันมาสวนข้ายิงนัดเดียวน่ะล่วงเลยมันน่าจะแรงมากอ่ะแค่วันเดียวอ่ะนะเดี๋ยวฉันให้อ่ะครับไปเปิดประตูหลังมาทางนี้ไปเปิดรอแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องออกจากกรงแล้วเรามีเกาะยิงหัวเท่านั้นเหรอจะไปไถ่กรงเท่าไหร่โอ้มันเปิดประตูแล้วอ่ะออกได้แล้วมาสิดูอิสระภาพแล้วก็เจอจะเอาอาหารอยู่ไหมล่ะมาสิพวกเราไปไหนกันแล้วอ่ะน่าจะไปกันแล้วหรือเปล่าคิดว่านะท่านพี่ซามูเอลตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหนซามูเอลอ่ะไม่ใช่ฮะคุณนี่แหละไม่ใช่ฮะคุณลุงตรงนั้นไม่ใช่ฮะน่าจะไม่อยู่แล้วนะโอ้อ้าวเจ้าท่านไปไหนเนี่ยเจ้านะโจมีเท่าไหร่นะมี 3,000 ห้องถูกมั้ยนะครับไม่โดนตัวนะ 6,500 ตอนซื้อถูกป่ะซื้อไปยังซื้อ
ว่าไปยังโอ้ต้องไปแล้วน่ะไปสิออกข้างหลังนู่นอ่ะ